ันนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ผู้คนในกรุงเทพนั้นต่างก็ออกต่างจังหวัดกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียวออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่12แล้วนะครับซึ่งเป็นวันหยุดบางคนที่รีบร้อนหน่อยก็ออกไปตั้งแต่ตอนค่ำของวันพฤหัสที่11ผู้ที่จะขึ้นไปทางเหนือเพื่อจะไปเล่นสงกรานต์ทางเหนือนั้นก็เตรียมตัวกันมาเป็นเวลานานที่จะไปโดยทางรถไฟก็มีการจองที่นั่งบนรถไฟไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2เขาก็เปิดให้จองล่วงหน้าตั้ง60วันแทบจะจองกันล่วงหน้าได้หลายๆเดือนเป็นการประกันว่าในวันเดินทางนั้นจะมีที่นั่งไปและตอนขากลับก็จะมีที่นั่งในขากลับอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่จะไปโดยเครื่องบินนั้นก็จองล่วงหน้าได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ยาวนานเหมือนกับทางรถไฟเพราะว่าทางเครื่องบินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถึงอย่างไรก็ตามพอถึงเทศกาลสำคัญอย่างนี้ทั้งทางรถไฟทั้งทางเครื่องบินก็ต้องเพิ่มเที่ยวบินขึ้นเป็นพิเศษเพราะจำนวนผู้โดยสารนั้นมากมายเกินกว่าเที่ยวบินตามธรรมดาจะรับได้รวมไปจนกระทั่งถึงพาหนะซึ่งเป็นรถเมล์ที่วิ่งต่างจังหวัดที่เขาเรียกว่ารถอะไรนะครับรถบัสรถทัวร์แน่นไปหมดเรียกว่าคนแทบทุกคนมุ่งหน้าไปเชียงใหม่ถนนทุกสายจะไปเชียงใหม่รวมทั้งผู้ที่ขับรถขับราไปด้วยก็คงจะใช้เวลาเดินทางกันติดรถติดรากันไปตามทางเป็นประจำอย่างปีก็มีอยู่หลายต่อหลายคนครับที่ไม่ไปปักหลักอยู่ในกรุงเทพนี่แหละถ้าถามข้าวก็บอกขี้เกียจไปเบียดเสียดเยียดยัดไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันเที่ยวอีกประการหนึ่งก็เคยไปมาแล้วอยู่กรุงเทพดีกว่าคนที่มีรถเขาก็เอารถไปเที่ยวนอกเมืองกันแล้วเราอยู่ข้างในนี่ขับรถสบายนานๆจะมีรถโล่งสักทีหนึ่งพอให้เกิดความชื่นชูใจขึ้นมาบ้างไม่อย่างนั้นมันติดแงกจนกระทั่งต้องพูดตลกตลกกันว่ารถติดเออรถก็ติดสิถ้าไม่ติดมันก็จะเคลื่อนไปได้ยังไงเออก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นการเล่นคำซะแก้เซ็งแก้หงุดหงิดผู้ที่อยู่ในกรุงเทพนั้นพอถึงใกล้ๆวันสงกรานต์ถ้าจะต้องไปเที่ยวไหนก็จะต้องไปรดน้ำผู้ใหญ่ผู้ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็จะต้องไปรดน้ำท่านผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือไปถึงก็รดน้ำขอพรท่านไม่ใช่ไปอวยพรนะครับไปอวยพรเข้าขอให้คุณปู่อายุมั่นขวัญยืนท่านก็จะได้เขกกบาลเอาการเขกกบาลนี่ไม่ดีนะฮะถ้าโดนเขกกบาลเนี่ยเขาว่าจะปัสสาวะรถที่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บลิ้นเก็บฟันเก็บเนื้อเก็บตัวให้ดีอย่าไปพูดอะไรให้มันผิดทำนองคลองธรรมไปขอพรท่านกันแล้วก็มีน้ำอบน้ำหอมในสมัยก่อนก็ใช้น้ำอบไทยในสมัยนู้นใช้น้ำอบไทยกับแป้งพวกแป้งเม็ด
หรือดินสอพองกันเป็นพื้นยังไม่มีเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นฉ่ำเหมือนอย่างทุกวันนี้พอถึงหน้าร้อนก็อาศัยลมธรรมชาติในตอนเย็นเนี่ยลมจะพัดสบายเลยทีเดียวลมแรงซะด้วยครับแม้กระทั่งในเดือนเมษายนเมื่อ 5-60 ปีก่อนก็ไม่ร้อนเท่าทุกวันนี้เพราะว่าไอ้เครื่องอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ยังไม่มีมีแต่พัดร้อนหนักเข้าลมสงบก็พัดกันเยอบเยอบไปแต่บ้านเมืองของเราเมื่อสมัยก่อนครั้งบ้านดีเมืองดีนั้นทุกบ้านมีต้นไม้แล้วก็ต้นไม้จะขึ้นชะอุ่มเขียวไปทั่วทุกคนทุกแห่งบ้านช่องที่อยู่กันนั้นก็อยู่กันห่างๆใช้ค้าไม่ติดกันเหมือนกับตามชุมชนแออัดซึ่งนกยังบินไม่ตกเลยครับแต่ตกลงไปบนหลังคาสมัยใหม่เขาบอกว่าโอ้โหบ้านนี่มันติดกันเหลือเกินจนกระทั่งมดแทรกตัวไปไม่ได้ว่าเขานั้นอากาศในฤดูร้อนเมื่อสมัยนู้นเย็นกว่าทุกวันนี้ครับเพราะไม่มีลมร้อนจากไอ้เครื่องแอร์มันเป่าออกมาบ้านเรือนมันก็2ชั้น3ชั้น9ชั้นก็มีอยู่โดเดอยู่ตึกเดียวเท่านั้นซึ่งอยู่ที่ซอย9ชั้นหรือถนนมังกรเดี๋ยวนี้ผมไปมองดูจากอีกตึกหนึ่งที่โรงแรมแกรนด์ไชน่ามองหาตึก9ชั้นซะเกือบตายโทษอยู่ตรงวัดกันมาตุยารามนั่นเองนะครับตรงวัดกันนั่นเองแต่ก่อนนี้จะประโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวสูงยังกระเจียดีคนบ้านนอกมาถึงปั๊บต้องไปดู9ชั้นให้ได้แล้วต้องไปขึ้นลิฟต์ให้ได้เขาเรียกว่าขึ้นกระเช้ากลับไปก็จะได้คุยกัน3บาท8บาทมาว่าแม่อีหนูไปบังกอกคราวนี้นะได้ขึ้นกระเช้าแม่มันลอยขึ้นไปเสียวไส้เหลือเกินแม่แทบจะกระอักออกมาเลยทีเดียวมันขึ้นเร็วเหลือเกินวูบขึ้นไปเลยยังกระบังไฟนั่นแหละนั่นแหละความรู้สึกของคนที่อยู่กับดินกับทรายเนี่ยพอมาเจอลิฟต์เข้าซึ่งเป็นของใหม่ก็รู้สึกว่ามันช่างรวดเร็วซะเหลือเกิน9ชั้นนั้นก็สูงซะเหลือเกินแต่ในปัจจุบันนี้9ชั้นนี้ขี้ผงเขามีแต่30ชั้น40ชั้นครับคนที่เป็นโรคกลัวความสูงขึ้นไปแล้วเสียววิงเวียนเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะแข่งกันสูงแค่ไหนกันเพราะฉะนั้นสภาพของกรุงเทพในฤดูร้อนยามสงกรานต์เนี่ยจะมีแต่ความร้อนขึ้นถึงขนาด40ปีนี้เขาพยากรณ์ไว้ว่าจะร้อนที่สุดในคาบ45ปีคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2สงบลงมาเป็นเวลาทั้งหมด45ปีแล้วก็ในปีนี้จะร้อนทันสถิติขึ้นถึง43องศาเซลเซียสก็เป็นความร้อนที่ขนไหม้แล้วครับถ้าเดินไปไหนมาไหนนะครับไม่ได้มีเสื้อผ้านี่ปิดบางผิวหนังเอาไว้ผมว่าถึงกับขนไหม้ทีเดียวพูดอย่างนี้อาจจะเกินไปแต่มันก็เฉียดเฉียดไปเหมือนกันไม่เชื่อท่านลองไปตากแดดดูถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าปกคลุมอยู่
อย่างคนที่ไปเที่ยวชายหาดนั่นเวลาจะลงไปเล่นน้ำทะเลตอนที่แดดขังแดดแข็งแดดจ้าเนี่ยนะครับต้องหาน้ำมันทาป้องกันไว้อย่างน้ำมันที่เขาเรียกว่าซัมแทนทาไว้นะครับไม่งั้นตามขุมขนมันจะขึ้นเป็นเม็ดพองๆเพราะว่าพิษของแดดแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนอนไม่ได้เลยทีเดียวมักจะเป็นตรงแถวๆต้นคอแผ่นหลังต้องนอนคว่ำแล้วก็ต้องทายาต้องกินยาฝรั่งบางคนที่ดูถูกแดดแล้วก็ชอบแดดเมืองไทยเจอกันมาหลายรายแล้วครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้ทั่วไปว่าแสงอุลตราไวโอเลตของเมืองไทยนั้นน่ะมันแก่กล้าและแรงเกินไปเกินกว่าผิวหนังของฝรั่งซึ่งหนังหนาๆแล้วยังรับไม่ไหวต้องพองเป็นอย่างนี้แหละนั่นก็เป็นเรื่องของหน้าร้อนเมืองไทยเดี๋ยวนี้ชักจะไปเหมือนกับหน้าร้อนที่เมืองอินเดียเข้าไปแล้วนะครับเมืองอินเดียเดือนเมษายนนี้ไม่ใช่หน้าร้อนอากาศที่อินเดียตอนนี้กำลังสบายครับหน้าร้อนของเขาจะไปจับเข้าราวๆเดือนมิถุนาเดือนมิถุนานั่นนะครับเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนักเรียนวปอรุ่น9รุ่นคุณรัฐศรีไกรวินตอนนั้นเป็นนักศึกษาวปอแล้วก็ไปทัศนศึกษาที่อินเดียท่านเล่าให้ฟังว่านั่งรถไฟไปเนี่ยลมที่เข้ามานี่มันพะเผาผมก็ถามว่าทำไมไม่ไปรถแอร์ล่ะท่านบอกไม่มีรถแอร์ตอนนั้นยังไม่มีรุ่น9นั่นปี09นะครับ2509วปอรุ่น9รุ่นเดียวกับท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยรถที่เป็นรถปรับอากาศของรถไฟที่อินเดียยังไม่มีถึงแม้ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งก็ต้องนั่งตากแดดไปอย่างนั้นเอ้ยไม่ใช่ตากแดดตากลมลมที่มีเปลวแดดหอบเข้ามาพอรถหยุดปั๊บก็เอาผ้าขม้านี่นะครับใครก็ตามที่มีผ้าขม้าไปด้วยเนี่ยก็เอาลงไปชุบน้ำที่สถานีแล้วก็เอาขึ้นมาห่มตัวคุณรัฐท่านเล่าให้ฟังว่าประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นน่ะแห้งเพราะไอ้ลมที่มานั้นมันเป็นลมร้อนเหมือนกับไดเออร์อุณหภูมิขนาดอยู่ในที่ร่มก็เข้าไปเกิน40แต่ถ้าออกไปกลางแดด44 45 46เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าร้อนจนขนไหม้นั่นมันเป็นความจริงครับท่านที่กำลังเล่นสงกรานต์อยู่ที่แถวแถวเชียงใหม่หรือหัวเมืองทางเหนือนั้นท่านก็จะต้องคลายร้อนด้วยการเล่นสงกรานต์โดยสาดน้ำกันเปียกๆชื้นๆประเดี๋ยวเดียวครับก็แห้งยิ่งถ้าท่านมาแถวสุโขทัยมาแถวพิษณุโลกหรือแถวแถวเขื่อนภูมิพลที่เมืองตากหรือจะไปแม่สอดตอนนี้ต้องใช้คำว่าระอุเลข4ขึ้นไปทั้งนั้นเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมืองตากชื่อก็บอกแล้วครับว่าตาก
ชื่อเต็มๆคือตากแดดนั่นเองแล้วถ้าท่านรู้ว่าจังหวัดตากเนี่ยชื่อเดิมนะชื่อว่าอะไรท่านยิ่งจะรู้สึกใหญ่ว่าที่นี่มันช่างแดดแรงซะนี่กระไรเพราะว่าชื่อเดิมของจังหวัดตากนี่คือเมืองไร่แหงท่านเคยได้ยินคำที่เขาพูดกันว่าร้อนจนดินแตกไร่แหงได้ไหมครับเพลงหน้าร้อนนั้นก็มีในสมัยโบราณหน้าแล้งแห้งร้อนดินก่อนก็แตกแรงแสงแดดมันแผดมันเผามันร้อนผาเผาไปทั่วทุกแห่งนี่เป็นเพลงถึงพรรณนาถึงความร้อนซึ่งฟังแล้วถึงแม้ว่าท่วงทำนองจะไพเราะก็จริงแต่มันชวนให้เกิดความแห้งแล้งในหัวใจ เพลงหน้าร้อนที่พอจะฟังได้โดยไม่แห้งแล้งแต่ออกจะเศร้าก็คือเพลงวังบัวบานนั่นก็เป็นเพลงที่กล่าวถึงผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักแล้วก็ไปกระโจนน้ำตายที่วังบัวบานเนื้อเพลงนั้นเพราะเหลือเกินครับเหมือนกับกวีนิพนธ์เป็นถึงหน้าร้อนเหมือนกันร้อนลมหน้าแล้งใบไม้แห้งร่วงโรยหล่นทยอยเกลื่อนตาไล่ตามกระแสน้ำพาลอยมาทั้งกลีบดอกไม้นี่แหละครับก็เพลงที่เกี่ยวกับหน้าร้อนเช่นเดียวกันสู้เพลงหน้าหนาวหรือหน้าอื่นไม่ได้หรอกครับฟังดูแล้วมันยังค่อยชุ่มฉ่ำใจแล้วรู้สึกเยือกเย็นสักหน่อยหนึ่งถ้าเป็นเพลงเกี่ยวกับแสงจันทร์นี่ยิ่งทำให้เราเกิดความเย็นขึ้นมาในหัวใจเป็นอันมากทีเดียวครับเมื่อยังทำท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่ไปเล่นสงกรานต์ทางเหนือไม่ไปขึ้นป่าเขาลำเนาไพรไปดูน้ำตกเราจะไปไหนหลายต่อหลายคนบอกว่าไปเล่นสงกรานต์ริมทะเลดีกว่าหยุดยาวๆอย่างนี้ตั้งวันที่12จนกระทั่งถึง15 16อย่างนี้มีเวลาพอถมเทไปชะอำไปหัวหินใกล้ด้วยสบายด้วยขับรถไปเองรถราก็ไม่แน่นเหมือนกับรถที่จะขึ้นไปทางเหนือมันก็จริงอยู่หรอกครับแต่ที่หัวหินและชะอำคนที่ไม่มีบ้านไม่มีคอนโดมิเนียมซึ่งซื้อเอาไว้สำหรับพักผ่อนตากอากาศต้องไปอยู่ตามโรงแรมก็จะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆมีการจองโรงแรมซะตั้งแต่เนิ่นๆไม่อย่างนั้นก็จะแน่นทุกขนทุกแห่งในช่วงที่มีวันหยุด 3-4 วันอย่างนี้หาที่นอนแทบไม่ได้เลยจะบอกให้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยเปลี่ยนไปทางทะเลตะวันออกไปบางแสนไปพัทยา
ไปนาจอมเทียนแถบๆนั้นทางทะเลตะวันออกเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นสถานที่ตากอากาศชายทะเลแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของการไปเที่ยวตากอากาศของเมืองไทยเพราะว่าตั้งแต่ในสมัย รัชกาลที่4ที่อ่างหินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าให้สร้างตึก เป็นตึกแบบฝรั่งให้พวกฝรั่งมังค่าที่เข้ามาในตอนนั้นได้เข้าไปตากอากาศชายทะเลตามที่เขาเคยประพฤติเมื่อเวลาที่เขาอยู่เมืองนอกเมืองนาในสมัยรัชกาลที่5ที่เกาะสีชังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างตึกสำหรับเป็นที่พักให้พวกฝรั่งมังค่าที่เข้ามาทำมาหากินมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้ออกไปตากอากาศที่เกาะสีชังเช่นเดียวกับที่อ่างศิลาแล้วก็ที่ศรีราชานั้นในยุคหลังตอนที่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระราชทานตั้งแต่เมื่อสมัยได้แปรพระราชทานไปทรงพักผ่อนพระราชอริยาบถในตอนนั้นที่ศรีราชาก็ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านไม่มีหมอที่จะมาดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นที่น่าเวทนานักก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ตามไปประจำพระองค์ได้บำบัดรักษาพวกชาวบ้านเหมือนกับต้นแบบพ.อ.ส.ว.ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงกระทำดูไปก็เป็นของที่ทางสมเด็จพระพันวสานั้นได้ทรงพระกรุณามาก่อนจนกระทั่งที่ดินซึ่งประทับอยู่ที่ศรีราชานั้นเป็นสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขึ้นมาและได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชามาตั้งนมนานแล้วครับมีพ่อค้าขหบดีขุนน้ำขุนนางที่บริจาคเงินสร้างเรือนพักขึ้นริมทะเลในบริเวณโรงพยาบาลแล้วก็เปิดให้เช่าเอาดอกผลเอาเงินค่าเช่านั้นบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จของสภากาชาดไทยมีเรือนอยู่หลายหลัง ที่ในทะเลก็มีครับเรือนในทะเลนั้นน่ะแสนจะสบายเรือนบนเขาก็มีเขาติดเตี้ยอยู่บนนั้นและก็เมื่อมีที่พักผู้คนก็นิยมไปพักในยามฤดูร้อนเรียกว่าไปตากอากาศการไปตากอากาศรับลมทะเลนั่นน่ะเป็นที่นิยมกันมาในสมัยรัชกาลที่5ถือกันว่าถ้าป่วยไข้ได้เจ็บไม่สบายให้ไปหาที่อากาศดีๆ
ก็เรียกว่าไปตากอากาศกลับมาสุขภาพร่างกายจะดีหน้าตาจะแจ่มใสขึ้นมาทีเดียวเป็นที่นิยมกันในตอนนั้นจนพูดกันว่าไปรับโอโซนริมทะเลแล้วที่ศรีราชานั้นก็ดีกว่าชายทะเลที่อื่นลมทะเลที่นั่นไม่เหนียวตัวครับช่างประหลาดเสียจริงๆถึงจะอยู่ริมทะเลก็ไม่เหนียวตัวเหนอะหนะแล้วก็ดูจะเป็นแห่งเดียวเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านไม่ประทับทางฝั่งศรีราชาแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ท้ายเกาะสีชังติดกับเกาะตะมื่นที่พระราชวังที่สีชังนั่นสร้างไปเกือบจะแล้วเสร็จแต่บังเอิญมีกรณีรศ.112ที่ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปิดอ่าวก็ทำให้เป็นที่ไม่ปลอดภัยจึงล้มเลิกการสร้างพระราชวังให้แล้วเสร็จแค่ไหนก็แค่นั้นพระที่นั่งองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระที่นั่งไม้สักทองที่ชื่อว่าพระที่นั่งมนทาตผลินก็โปรดเกล้าให้รื้อมาสร้างที่พระราชวังดุสิตคือพระที่นั่งวิมานเมฆในปัจจุบันนี้แหละครับเป็นพระที่นั่งจากเกาะสีชังซึ่งทรงพรรณนาไว้ว่าอากาศที่ศรีราชาสีชังนั้นช่างใสบริสุทธิ์ซะจริงๆเหมาะกับผู้ที่ป่วยไข้ได้เจ็บถ้าได้ไปอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์อย่างนี้สุขภาพและความเจ็บไข้จะมาลายหายสูญไปสุขภาพจะดีขึ้นทันอกทันใจเลยทีเดียวศรีราชานั้นก็เป็นสถานที่ตากอากาศซึ่งก็มีมาไล่เลี่ยกับทางที่หัวหินนะครับทางหัวหินนั้นก็มีในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทางศรีราชานั้นมีมาก่อนหน้านั้นเพราะว่ามีโรงพยาบาลอยู่คนที่ไปนั้นมักจะไม่ไปตากอากาศเฉยๆแต่จะไปรักษาเนื้อรักษาตัวไปรับอากาศบริสุทธิ์จนกระทั่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างเรือนพักอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จแล้วก็เปิดให้เช่าในตอนนั้นพอถึงฤดูร้อนเขาไม่ค่อยขึ้นไปเมืองเหนือหรอกครับเพราะว่ารถไฟที่ไปเมืองเหนือนั้นไม่ได้ไปทุกวันมองดูไกลซะเหลือเกินเรียกว่าไปต่างบ้านต่างเมืองเหลือเกินรถไฟไปถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับเมื่อปี2464นี่เองเมื่อตอนขุดอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยอุโมงขุนตาลซึ่งเป็นอุปสรรคขวางหน้าอยู่ทำให้รถไฟสายเหนือไปหยุดอยู่ที่ลำปางสมัยปี2461ในตอนนั้นมีผู้สั่งรถยนต์เข้ามามากแล้วพวกรถม้ารับจ้างก็อพยพจากกรุงเทพไปหากินที่ลำปางทำไมต้องเป็นลำปางก็ขอเรียนว่า
ลำปางนั้นเป็นศูนย์กลางธรรมไม้ทางภาคเหนือและลำปางนั้นเป็นป่าที่มีไม้สักทองเป็นไม้สักชั้นหนึ่งของเมืองไทยมีบริษัทฝรั่ง 5-6 บริษัทขึ้นไปทำไม้ตามสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาลแต่ละบริษัทเนี่ยสัมปทานไม่ต่ำกว่า90ปี99ปีก็มีครับในการทำสัมปทานสำหรับไม้ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5พอมาถึงรัชกาลที่6เป็นยุครุ่งเรืองแห่งการทำไม้เพราะว่ารถไฟขึ้นไปถึงแล้วก็มีฝรั่งมากที่ไปปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ลำปางรถม้าก็เห็นว่ามีผู้คนขึ้นไปมากมายก็อพยพเอารถม้าเนี่ยขึ้นรถไฟไปปักหลักอยู่ที่ลำปางกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางที่มีรถม้าวิ่งกับ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 อยู่ทั่วเมืองจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อถึงหน้าร้อนเมื่อถึงสงกรานต์ผู้คนก็จะไม่ไปทางเหนือเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับมักจะอยู่กันในกรุงเทพนี่จะไปไหนมาไหนก็จะไปกันในหัวเมืองใกล้ๆอย่างแถวแถวปากเกร็ดแถวเมืองปทุมแถวสามโคกซึ่งมีมอญอยู่กันมากคนไทยเชื้อสายมอญนี่อยู่มากมายประเพณีสงกรานต์ของมอญนั้นจะล่ากว่าสงกรานต์ของไทยของเราสักหน่อยหนึ่งสงกรานต์ของมอญนั้นมีพายเรือส่งข้าวแช่แล้วก็มีการเล่นสะบ้ามีการแห่ปลาแห่นกปล่อยปลาปล่อยนกทุกวันนี้ก็ยังเป็นสงกรานต์ที่เราไปเที่ยวกันอย่างที่พระประแดงที่ฝั่งทนนี้ก็มีครับที่วัดมอญกันที่ตรงถนนอิสรภาพนั่นแหละที่ตรงวัดมอญนั่นก็มีแห่ปลาเหมือนกันผมเคยไปเที่ยวพอเวลาปิดเทอมผู้ที่ไม่มีบ้านมีช่องอยู่ที่หัวหินหรือฉะอำก็มักจะพาลูกหลานพาครอบครัวไปตากอากาศที่ศรีราชาในสมัยก่อนตีซะว่าราวๆปี2480ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดขึ้นเอาแค่2480มันค่อยใกล้ๆหน่อยนะครับในช่วงนั้นเวลาไปตากอากาศที่ศรีราชาต้องไปเรือครับ